เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมของเรานะครับวันนี้เราพักกันที่เลสซีหัวหินนะฮะเดี๋ยวห้องจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับเดินทางมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมีเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆให้ก่อนนะคะเราจะมีสติลวอเตอร์สปาร์คิ้งวอเตอร์มีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำใบเตยแล้วก็เป็นสปาร์คิ้งไวน์ค่ะรับเป็นอะไรดีคะเป็นสปาร์คิ้งวอเตอร์สปาร์คิ้งวอเตอร์นะคะครับขอบคุณนะคะครับเวลคัมดิงครับนี่ผมเลือกเป็นสปาร์ควอเตอร์นะครับของคุณเบลเลือกเวลคัมดิงเป็นแชมเปญนะฮะสำหรับเลสซีหัวหินนะครับเขาเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขด้วยนะครับสามารถลดค่าเช่าห้องได้เยอะเลยครับผมหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยฮะพนักงานเขาก็จะพาไปที่ห้องครับพร้อมแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมครับว่าห้องใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องกันครับไปครับครับตรงนี้นะคะเราจะมีเป็นมินิบาร์ไว้ให้นะคะมินิบาร์มีไว้หลายรายการเลยนะคะมีทั้งซึ่งเขาก็จะแนะนำเราอยู่ประมาณสัก3นาทีฮะเอาครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไงฮะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยเป็นห้องนอนนะครับนี่เตียงนอนนะครับแล้วก็มินิบาร์ของที่นี่นี่หรูมากๆเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือฟรีหมดเลยนะมีแค่แชมเปญเท่านั้นที่จ่ายตังค์เพิ่มครับแล้วดูชาที่เขาจัดมาให้ครับนี่ดูมินิบาร์ครับแล้วดูเครื่องชงกาแฟครับโอ้โหตู้เลื่อนนะเลื่อนเป็นอย่างนี้ครับมีชุดให้นี่เซฟผ้ารองเท้าซิปก็สามารถลงไปเล่นห้องสระน้ำด้านล่างได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวสระในส่วนของสระเนี่ยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูทีนึงว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันหน่อยนี่โซนทีวีนะผมแล้วก็ห้องน้ำนี่เข้ามาเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้มีจากุซซี่ให้ด้วยครับตรงนี้เป็นไงครับโอ้โหถัดมาก็เป็นอาบน้ำครับข้างบนเป็นฝ้าลำโพงในห้องน้ำไอซีซั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวลิงก์กับทีวีคือถ้าเราแบบเปิดเพลงฟังใช่ไหมครับแล้วก็มันเราสามารถเปิดเพลงฟังทีวีแล้วก็เปิดลำโพงตัวเนี้ยขณะที่เราอาบน้ำได้โอ้เจ๋งมากเลยเหมือนกันยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะผมจะพาขึ้นไปข้างบนห้องเราได้ข้างบนด้วยมาแล้วนี่ข้างบนของเราฮู้มีจากุซซี่นี่ครับจากุซซี่ข้างบนดาดฟ้าแบบนี้นะอันนี้ของเรามีโซนอาบน้ำแล้วก็มีเตียงพักผ่อนห้องพักของเลสซีนะมันจะมีแบบ2แบบแบบข้างล่างกับแบบข้างบนห้องข้างบนเนี่ยจะได้โซนดาดฟ้าแล้วก็ห้องข้างล่างเขาจะมีโซนที่ติดกับสระว่ายน้ำแบบนี้นะนิกกี้ชอบฟิตเนส2เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันนะครับผมเข้ามาในส่วนของโซนทานข้าวเย็นของเขาเลยนะฮะนี่
หรามากๆเลยครับรีสอร์ทติดกับทะเลนะฮะว้าวสวยมากๆเลยครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศของริมทะเลของรีสอร์ทครับกี้โต๊ะว่างพอดีครับก็เลยขอเปลี่ยนโต๊ะนะกี้เขาก็เปลี่ยนให้นะครับซึ่งเราได้โต๊ะที่ติดกับทะเลแบบนี้เลยครับนั่งชิลครับผมไปดูอาหารเช้าที่เลสซีนะครับเป็นบุฟเฟ่อะลาคาร์ทครับซึ่งรวมกับค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่เป็นเดือสแกนมาให้ดูเลือกจากในนี้ก็ได้จะได้เห็นว่าใช่สแกนยังไงเอาเลือกสแกน QR code เขาจะเอา iPad มาให้แล้วเราก็สแกนมันก็จะเห็นหน้าตาเมนูเมนูก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหแต่ละเมนูครับน่ากินมากๆเลยนะครับผมแล้วเขาก็จัดตามเหมือนในรูปเป๊ะๆนะฮะตรงปกมากๆเลยนะครับผมสุดยอดจริงครับเดี๋ยวไปดูเมนูนะฮะไปครับนี่ดูอาหารครับดูโอ้โหพรีเมียมไหมฮะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นชีสนะครับผมแล้วก็เป็นสลัดนะฮะเสิร์ฟดูการเสิร์ฟครับผมไม่ธรรมดาเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารที่เราสั่งมาครับไปครับอันนี้เป็นแซลมอนโพสต์ไข่นะฮะถ้าเพื่อนๆมาต้องสั่งเมนูครับผมดูไข่ลาวาฮะตัดเข้าไปครับแล้วก็ทำเท็กเจอร์แบบนี้ฮะกินครับฟินมากๆครับแล้วดูวิวครับจบนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ Just Travel ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ